ฏิบัติการทิ้งทวนมีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดระยองค่ะซึ่งมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะและมีการเรียกเงินค่าออกใบโฉนดที่ดินค่ะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า 100,000 บาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางเออายุ60ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ค่ะโดยมีการกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบค่ะหลังจากที่มีทางผู้เสียหายนะคะร้องเรียนเข้ามาและทางเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกุมได้ถึงห้องทำงานในบริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียหายเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชัยอนันต์แลนด์2018จำกัดได้มีการเข้าร้องทุกข์ต่อทางเจ้าหน้าที่ปปป.เกี่ยวกับการกระทำของนางเอเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายที่มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้โฉนดที่ดินที่ไปยื่นขอทำการจัดสรรที่ดินค่ะโดยทางผู้เสียหายได้มีการชำระค่าคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินและขอรางวัดแบ่งที่ดินตามใบอนุญาตจัดสรรที่ดินรวมทั้งหมด54ไร่จนเสร็จตามขั้นตอนแล้วแต่ถูกทางเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดระยองสาขาบ้านค่ายเรียกรับเงินออกใบโฉนดที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่มีการต้องชำระอีกจำนวนแปลงละ 2,000 บาทรวมเงินกว่า 100,000 บาทเพื่อที่จะแลกกับการได้รับใบโฉนดที่ดินที่มีการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามการจับกุมในครั้งนี้ทางตัวของผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ